ผมมีชื่อว่ามีไม่รู้นะแต่ผมเรียกเขาเองเรียกว่าอะไรน้องนางฟ้าโอ้ยลอยแล้วน้องลอยอยู่ข้างนอกแล้วน้องนางฟ้าไม่ไม่ดูดีๆน้องไม่ลอยน้องนั่งอ้วกอยู่น้องนั่งอ้วกอยู่หมอกล้องชมเลยอ้วกน้องนางฟ้าน้องนางฟ้าน้องรู้คงดีใจแย่น้องรู้น้องนั่งอยู่นี่แรงน้องชมต่อหน้าต่อตาไงน้องเข้ามาสำรวจก่อนว่าพี่สองคนเผาอะไรจุดนี้แล้วพอยืนเผาเรียบร้อยชมน้องนางฟ้าถ้าน้องยาย่าไม่มาดูนี่จะเรียกว่าอะไรก็เรียกว่านางฟ้าอยู่ดีครับผมตอนหน้ารับหลังเหมือนเป็นคนเดียวกันหมอกล้องเป็นคนตรงครับต่อหน้าและรับหลังแล้วรับหลังเน้นมาและรับหลังรับหลังยังไงหมอกล้องพูดถึงจะถืออะไรอีกไม่มีอะไรไม่มีอะไรเออแต่พูดถึงของแจกก่อนนอกจากหนังสือหมอกล้องหนังสือเล่มนี้เฮ้ยภาพนี้มันดูแล้วมันแบบมันเป็นภาพที่อยู่ในละครใช่ไหมอ้าวเหรอภาพของเขาไม่ใช่ภาพของจริงใช่ไหมกัดแอปเปิลกันกัดแอปเปิลเดี๋ยวนี้ใช่ปากชนกันเลยอ่ะแต่สังเกตได้ว่าน้องยาย่าเนี่ยจะกัดแบบค่อนๆแบบกระจิบเดียวนิดเดียวมากเหมือนเด็กไอ้ลาวนี่แบบเกือบหมดชิ้นแล้วนะเด็กเรียกเขาไอ้ลาวโอ้คุณแบรี่เนี่ยคุณแบรี่เกือบหมดชิ้นแล้วใช่กินอิ่มไปกันผมฉากนี้นี่ไม่รู้ว่าถ่ายกันเทคกี่รอบกินอิ่มเลยไม่รู้ต้องถามเขาดูเนาะไม่กี่รอบหรอกครับเพราะว่าน้องยาย่าได้รอบเดียวเดี๋ยวก่อนจะเจอกับน้องณเดชน์กับน้องยาย่านี่มีประเด็นโอ้ประเด็นนี้แรงประเด็นนี้แรงละครเรื่องนี้แล้วมาอยู่พี่กระโปรงขึ้นมาอย่างนี้ต้องพ่นต้องพ่นไปก่อนเดี๋ยวเขาได้พิมพ์เข้ามาถามไงให้น้องณเดชน์กับยาย่าได้ตอบกันครับเรื่องนี้เขาบอกกุ๊กกิ๊กน่ารักแล้วแต่ถ้าอ่านในนวนิยายใครได้อ่านเนี่ยเขาบอกว่าเลิฟซีนเยอะมากเยอะทั้งสี่เรื่องโอ้ยจริงเหรอโดยเฉพาะเรื่องสุดท้ายพออยู่ประกบฉากคุณบ้างไหมผมเลิฟซีนนิดนึงประกบปากกับใครกับเอวานิลัสอ๋อนึกว่ากับแบบพวกพี่น้องพวกดินน้ำลมไฟอะไรพวกนี้โอ้ยโอ้ยอย่างนี้นะเดี๋ยวก่อนนะครับเรียกว่าตอนนี้ก็พร้อมแล้ว2คนอยากจะเข้ามาเซฮัลโหลแล้วย่าเซฮัลโหลส่วนณเดชน์นี่มาว้าวมาว้าวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเขาพูดมาเขาใส่มาพูดใช่ไหมพูดกันแต่ว่าเดี๋ยวบอกว่าตอนนี้นะให้ทุกคนแบบว่าไปเตรียมตัวทำตัวให้เฟรชชี่แล้วเดี๋ยวเบรกหน้าไปทำไงบ้างก็ไปทำอะไรล่ะก็ไปเข้าห้องน้ำปัสสาวะล้างหน้าอ๋อล้างหน้าเหรอเออไปล้างหน้าล้างตาแปรงฟันกินข้าวเลยเฮ้ยอันนั้นมันนอนแล้วหรอไม่ต้องมาดูแล้วแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่เดียวน้องนเดชน้องยาย่าจะมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็ที่สำคัญนะครับพีเตอร์จะใส่หัวไปถูกเฮ้ยไล่เลยก็ได้ครับตอนนี้ครับเฉดหัวดึงออกไปอย่างนี้เลยก็ได้ครับแล้วครับแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่เดียวครับผมมาเจอกันครับครับผมเอาละครับกลับมาอีกครั้งนึงครับกับทีวี3 Star Chat วันนี้ก็เป็นครั้งที่2แล้วก็ตามคำเรียกร้องนะครับวันนี้เราก็เอาพระนางจากละครดังเรื่องดวงใจอัคนีตอนนี้พร้อมแล้วมานั่งอยู่กับเราแล้วนะครับใช่ไหมครับค่ะเป็นใครกันบ้างแนะนำตัวกันเลยครับครับผมไฟครับอัคนีอดิศวรนางสารครับจี๊ดค่ะอาจิมาพสวัสดิ์ค่ะนี่คือชื่อจริงที่ใช้ในวงการเลยไงฮะหรือว่าเป็นชื่อในละครเป็นชื่อในละครก็คือน้องณเดชน์คูกิมิยะแล้วก็น้องยาย่าดุรัสยาสุรบันนั่นเองนะครับตอนนี้ทั้งคู่นี่มาแรงมากๆนะครับจริงไหมฮะมาแรงแค่ไหนครับบอกถึงกระแสของเรื่องดวงใจคดีสิตอนนี้เป็นไงบ้างกระแสจากละครก็เอาเป็นรวมๆดีกว่ากระแสของสี่หัวใจคุณเขาฮะได้รับเสียงตอบรับที่ดีมาจากตั้งแต่ทาราหิมาลัยแล้วครับผมพอมาดวงใจคณีก็ยิ่งมีคนให้ความสนใจกับเรื่องนี้มากขึ้นฮะก็ดีใจครับผมแล้วตัวยาย่าล่ะยาย่าเพิ่งเปิดตัวเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกใช่ค่ะเป็นเรื่องแรกก็ดีค่ะเพราะจากทาราหิมาลัยก็มีคนดูเยอะอีกแล้วค่ะก็เลยมีคนดูมากขึ้นติดตามมาด้วยพูดถึงคาแรคเตอร์ดีกว่าครับว่าตัวในตัวนี้คือไฟเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็จี๊ดเนี่ยเป็นยังไงบ้างจี๊ดก่อนตัวจี๊ดก็จะเป็นผู้หญิงห้าวๆค่ะก็จะสมชื่อค่ะก็จะจี๊ดเป็นที่อารมณ์ร้อน เห็นพระเอกทีไรก็จะต่อว่าต่อคำกันเพราะว่าครอบครัวเราไม่ถูกกันอืมครับแล้วตัวไฟอ่ะตัวไฟก็เหมือนกันฮะคือจะเป็นคนมุทะลุเจ้าอารมณ์อันนี้เราเห็นแล้วจากทาราหิมาลัยใช่จะเป็นว่าคนแบบว่าเอาจริงเอาจังฮะมีอะไรก็หมัดออกก่อนอะไรอย่างงี้ใช่พอมาเจอกับนางเอกเนี่ยก็แบบว่าเหมือนกับต้องมีเรื่องที่ทำให้ทะเลาะกันตลอดมีเรื่องต้องให้กัดกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมได้กัดกันนี่เป็นคนใช่ไหมคนครับคนไม่ใช่หมาครับพี่หมอเออแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าให้พูดถึงนะให้น้องยาย่าพูดถึงว่าในความเป็นตัวละครคือตัวไฟอัคนีเนี่ยณเดชน์เหมาะไหมเหมาะค่ะพี่เหมาะยังไงเอาละก็พี่ณเดชน์เป็นคนที่ขี้เล่นอยู่แล้วค่ะตัวละครของไฟก็จะเป็นคนที่เหมือนก็ขี้เล่นนะคะคือจะคิดอะไรก็พูดเขาเรียกว่าพูดไม่คิด
ใช่เพราะว่าไฟจะเป็นคนพูดไม่ค่อยคิดเท่าไหร่เป็นคนไฮเปอร์ก็อย่างที่เราเห็นก็เหมาะแล้วตัวจี๊ดล่ะครับณเดชว่าไงตัวจี๊ดเหรอครับเป็นพยาธินะฮะตัวจี๊ดจี๊ดก็เป็นแบบว่าตัวจี๊ดนะฮะก็แบบว่าเป็นคนเป็นผู้หญิงที่ไม่สำหรับน้องยาย่านี่คือเหมาะไหมกับบทบาทตัวเนี้ยเหมาะนะเพราะน้องก็เป็นคนที่ตั้งใจทำงานแล้วก็อ่านบทแล้วก็ทำกันบ้านมันดีมากฮะตัวจริงของน้องยาย่ากับจี๊ดเนี่ยเหมือนกันไหมยาย่าเขาจะมีความคิดเล่นของเขาเป็นบางมุมก็ใกล้เคียงกับจี๊ดนะครับเหรอครับผมพี่ว่าไม่เหมือนเลยพี่ว่าไม่เหมือนพี่มีความรู้สึกว่าน้องยาย่าคนเรียบร้อยมากครับแต่ว่าเล่นบทตัวนี้ออกมาได้แบบว่าโหน้องเล่นได้ไงอ่ะคือน้องสุดยอดมากใช่ขอบคุณค่ะใช่ค่ะเรื่องนี้อีกอย่างนึงที่คนดูชอบแล้วก็กระแสทำให้กระแสแรงก็เพราะว่าเรื่องของโลเคชั่นที่สวยงามมากบางคนจะไปพูดถึงว่าไอ้ที่นู่นไปถ่ายกันที่ไหนที่ถ่ายกันที่ไหนอย่างเช่นฉากใหญ่ๆเช่นฉากที่ไปแต่งงานที่เป็นฉากทะเลเนี่ยอันนั้นไปถ่ายกันที่ไหนประจวบคีรีขันธ์ค่ะที่บอกปราณบุรีใช่ไหมที่ประจวบใช่ไหมครับทะเลแล้วไปถ่ายกันยากง่ายยังไงครับฉากนี้ความยากมันอยู่ที่ฉากเต้นครับคือก็มีเวลาซ้อมมาซ้อมก่อนหน้าที่จะไปถ่ายจริงฮะประมาณวันนึงเต็มๆแล้วก็พอได้ไปถ่ายจริงก็ถ่ายอยู่ประมาณ 5-6 เทคจริงๆเขามีสเต็ปให้เรานะคะคือมีคุณครูมาสอนแล้วก็มีแบบต่อก็จริงๆตอนที่ซ้อมอะค่ะมันก็ดูดีนะคะดูเหมือนแล้วก็เต้นเป็นดูเก่งเลยดูตอนซ้อมมาดูดีมากตอนที่ถ่ายจริงอะค่ะไม่รู้แบบรั่วมากแต่จริงๆพี่ณเดชก็เต้นออกมาดูดีนะคะแต่รั่วได้ดีเหมือนวันนั้นเหนื่อยครับแต่อยู่พาเทก็แบบว่าถ่ายมุมนี้ทีมุมนี้ทีก็เหนื่อยโศกกันทุกคนเลยคือกว่าจะออกมาเป็นภาพสวยๆให้เราเห็นเนี่ยยากและอีกที่นึงที่เขาถามกันคือฟาร์มโคนมล่ะฟาร์มโคนมเนี่ยคือสถานที่ถ่ายทำคือที่ไหนฟาร์มโคนมนี่ไปถ่ายทำอยู่ที่สระบุรีครับเป็นสถานีสคฮะที่ผลิตนมไทยเดนมาร์กจริงๆแล้วแทบจะเป็นทางแทบจะส่วนใหญ่ของทั้งเรื่องเลยใช่ไหมที่อยู่ที่นี่เพราะว่าใช่ครับอยู่แรกจะทำฟาร์มโคราชสระบุรีปากช่องอะไรเงี้ยครับแล้วที่ฟาร์มก็จะเหมือนเป็นที่ฟาร์มติดกันนะคะก็เลยจะเจอกันที่ฟาร์มก็มีรั้วกั้นอยู่ใช่ใช่มีฉากไหนที่สองคนเนี่ยประทับใจที่สุดไหมครับจากละครเรื่องกระแสกันอยู่ประทับใจฉากไหนที่สุดเลยที่เล่นเดี๋ยวเข้ากันมาจริงๆก็มีหลายฉากนะครับใช่ที่สนุกเอาที่แบบว่าคิดว่าฉากนี้แบบเด็ดสุดเลยยากสุดประทับใจมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องให้คนดูต้องรอติดตามชมในฉากนี้อะไรเงี้ยฉากเต้นนี่ก็ผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วผ่านแล้วจริงๆฉากเต้นนี่ก็ภูมิใจนะใช่ที่ออกมาดูดีแล้วหลังจากนี้แหละครับหลังจากเนี่ยที่ต้องตามติดตามชมกันมีฉากอะไรที่แบบว่าเป็นช็อตเด็ดอีกไหมนึกพี่จิ๊ดว่ามันเด็ดเอาไว้ไปดูในละครดีกว่าอืมใช่ค่ะเพราะมีหลายฉากมากเลยค่ะที่นะโอเคก็ต้องติดตามชมกันดวงใจคันดีนะครับนี่มีคำถามจากทางบ้านมาเยอะเลยครับถามเรื่องส่วนตัวนิดนึงเนาะได้ไหมได้ครับผมตอบเองครับถามว่าน้องยาย่าเรียนที่ไหนเรียนอยู่ที่จุฬาค่ะคณะอะไรครับอักษรอักษรศาสตร์ใช่ค่ะโอ้เก่งมากเรียนปีไหนคะปีหนึ่งปีหนึ่งแล้วเขาถามน้องยาย่าอยู่เท่าไหร่เนี่ยหน้าเด็กมาก17 พี่นิ้ว19แล้วอ้าวแล้วนายเด็กอายุเท่าไหร่ครับผม19เลยครับแต่19ธันวาคมนี้ครับ19ธันวาคมนี้วันที่17ธันวาคม17ธันวาคมนะครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้กับแบร์รี่ของเรานะครับอายุจะครบ19แล้วอีกปีนึงก็จะไปตึงๆๆๆๆๆได้แล้วโอ้น้องยาย่าเก่งมากเลยแล้วนายเด็กล่ะครับตอนนี้เรียนอยู่ที่ไหนครับตอนนี้ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยรังสิตครับคณะอะไรครับคณะวิทยาศาสตร์สาขาภาพยนตร์ครับเรียนเก่งมากนะจะบอกเลยนะครับน้องคนนี้คือผมเนี่ยเข้าไปถ่ายตอนถ่ายทาราฮิมาลัยผมรู้สึกว่าน้องเขางานเยอะจะมีเวลาเรียนหรอแต่ว่าเห็นคุยกับหมากบอกว่าสอบแล้วก็ได้เต็มตลอดอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องบอกได้ท็อปได้เต็มตลอดอันนี้เรื่องจริงนะครับเราไม่ได้มาอวยกันเองขอบคุณครับแล้วเล่าได้เรื่องคนดูจะได้เห็นเราเป็นแบบอย่างโอ้นะก็ประมาณที่หมอพูดไปแหละครับนี่เห็นไหมก็คือเก่งทั้งเรื่องงานด้วยแล้วก็เรื่องเรียนก็ไม่ทิ้งนะครับเขาบอกว่านี่ไงแบร์รี่เรียนที่มอรังสิตหรอใช่ครับเรียนที่รังสิตแล้วก็อยู่ขอนแก่นวิเทศขอนแก่นวิเทศเป็นโรงเรียนที่เรียนตอนมัธยมครับตั้งแต่ป .6 จนถึงม .6 เขาบอกว่าณเดชมีชื่อเล่นอีกอันมีชื่อเล่นด้วยชื่ออะไรชื่อแบร์รี่ครับชื่อที่คนเรียกแบร์รี่ครับท
ที่คนเรียกแบไอ้ลาวครับไอ้ลาวเหรออ๋อเนี่ยลาวเหรออ๋อเนี่ยเอาชื่อนี้เหรอมันมีที่มายังไงมันมีที่มายังไงก็คือตอนที่ถ่ายละครเรื่องแรกเลยเงาลักดวงใจก็คนที่กองเขาจะเรียกว่าไอ้ลาวไอ้ลาวเพราะมาจากขอนแก่นนะฮะบางทีก็นั่งรถทัวร์มาถ่ายละครไงครับครับเขาจะแซวๆว่าไอ้ลาวจริงๆก็ไม่มีอะไรฮะจริงๆก็ไม่ซีเรียสอะไรครับผมก็เป็นแบบคืออยู่ในกองถ่ายมันจะสนิทกันใช่เล่นกันแบบขำๆใช่ขำๆเขาบอกว่าอยากรู้จังว่าพี่แบร์รี่และพี่ยาย่าเข้าวงการบันเทิงได้เป็นนักแสดงแต่ตัวอย่างนี้ได้ยังไงคะพี่ยาย่าก่อนครับได้ก็จริงๆยาย่าเริ่มต้นได้เป็นนางแบบค่ะก็จะมีเหมือนแฟชั่นโชว์ถ่ายหนังสือครับแล้วทางช่องก็เห็นน่าจะตามวิทยาศาสตร์หนึ่งนะคะก็ให้เขามาเรียน acting ค่ะเรียนคลาสเดียวกับพี่ด้วยไม่จริงเหรอจริงพี่ได้ใกล้ชิดน้องยาย่าก่อนคุณแล้วก็มาเป็นนักแสดงถึงวันนี้เก่งมากนะครับเล่นละครแค่ไม่กี่เรื่องเองเราเล่นตั้งกี่เรื่องแล้วยังไม่ได้เรื่องอะไรเลยแล้วณเดชน์ล่ะครับก็คล้ายๆกับน้องครับก็เติบโตมาในวงการแฟชั่นครับผมเป็นไทยเดินแบบถ่ายนิตยสารมาก่อนแล้วก็มีผู้ใหญ่ที่ช่องได้ให้โอกาสเข้าไปแคสละครก็เลยได้เรื่องแรกก็เป็นเงาลักดวงใจครับผมก็เรียกว่ามีคนไปเก็บได้ข้างทางใช่ ไม่ใช่กระดับนั้นเขาไปเคลียร์ดูว่าพลิกหน้านี่ใครนี่เขามีคำถามมาเรื่อยๆ เดี๋ยวเราจะช่วยกันตอบคำถามนี้ได้แต่ว่าตอนนี้เรามามอบรางวัลกันก่อนดีกว่าไหมมาเรามามอบรางวัลกันก่อนดีกว่าณเดชน์ครับวานหยิบหนังสือนั่นมันเลยชัวร์และนี่จะบอกว่าเขาทำพิเศษสำหรับเรื่องคุณมากเลยนะปกติไม่เคยมีแบบนี้นะครับโดนใจครั้งนี้แบบพิมพ์สีขนาดนี้นะครับเมื่อกี้เราโชว์กันไปแล้วแต่ว่าตอนนี้สำหรับ5คนที่ตอบคำถามได้เร็วที่สุดแล้วก็ถูกต้องนะครับจะได้รับรางวัลเป็นหนังสือเล่มนี้ไปพร้อมกับลายเซ็นซึ่งแบร์รี่และน้องยาย่าจะเซ็นลงไปเลยทีเดียวจะเซ็นปิดตรงนี้เลยเพราะว่ามันบาดตาบาดใจซะเหลือเกินนะฮะกับคำถามซึ่งโอ้เมื่อกี้เราพูดกันไปแล้วนี่คำถามคือโลเคชั่นที่ถ่ายทำครับมี2ที่ใช่ไหมครับคือที่ไหนครับน้องยาย่าที่ทะเลที่ทะเลกับที่ฟาร์มโคโนมใช่เราไปถ่ายทำกันที่ไหนเอาที่ไหนก่อนเอาทะเลก่อนก็อันเนี้ยไม่มีอยู่2ที่อ่ะที่ทะเลกับที่ฟาร์มโคโนมอ่ะที่ไหน5คนแรกที่ตอบคำถามได้ถูกต้องแล้วก็เร็วที่สุดก็รับหนังสือเล่มนี้ไปเลยนะครับพร้อมกับลายเซ็นนะครับแต่ว่ารางวัลยังไม่หมดแค่นี้คุณอาจจะได้รางวัลอย่างอื่นอีกก็ได้นะฮะมาเดี๋ยวเราจะมาถามคำถามกันต่อไปคำถามจากแฟนๆทางบ้านเยอะมากเลยนะครับพิมพ์เข้ามาเร็วมากแล้วทีมงานก็เก่งมากเลยที่เอามาทันด้วยครับเขาบอกว่าพี่ณเดชน์คะได้ข่าวว่าเวลาเข้าฉากด้วยกันเนี่ยแอบเขินความน่ารักของน้องยาย่านี่จริงหรือเปล่าอ๋อก็น้องเป็นคนน่ารักครับตอบให้ตรงกับที่คุณพูดรับรับนะเขินบ้างครับผมก็น้องเป็นคนน่ารักนะฮะแต่จริงไม่มีอะไรไม่มีอะไรหรอกแล้วก็จะไม่มีอะไรด้วยก็จะไม่มีอะไรด้วยแล้วน้องยาย่าล่ะเป็นยังไงบ้างครับเจอพี่ณเดชน์เขาถามว่าเขาบอกว่าพี่ณเดชน์แกล้งอะไรน้องยาย่าบ้างมีเหตุการณ์ไหนไหมที่ทำให้น้องถึงกับโกรธเลยเอ้าเรื่องดูแจกคดีเรื่องดูแจกคดีเรื่องดูแจกคดีคุณจะอะไรเนี่ยคุณจะมาปฏิพีหรือไงตอนนี้อ้าวร้องฟังกันดีๆครับเมื่อไรจะเข้าใจเมื่อไรจะรักกันหากเราทั้งสองไม่ยอมเปิดใจให้คำว่ารักเดินทางมาเจอกันตุ้มตุ้มตุ้มอ่ะยาย่าต่อเขาดูเอ็ดเหรอเห็นไหมน้องเป็นคนขี้อายมากเอาจริงๆสักนิดนึงเอาไหมได้ไหมได้ค่ะจำเนื้อไม่ได้ให้เจอเข้าใจให้เจอรักกันหากเราทั้งสองไม่ยอมเปิดใจให้คำว่ารักเดินทางมาเจอกันให้เจอกันไม่ใช่ยิ้มหรอกเห็นไหมครับทุกท่านว่าน้องสองคนนี้มันน่ารักจริง